สวัสดีค่ะท่านผู้ชมล่าสุดเพจจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าข่าวดีครับทุกคนพี่ทนายโนบิตะศาลยกฟ้องแล้วดีใจกับพี่โนบิตะด้วยนะครับคดีลัลลาเบลข้อหาช่องโจรพิตตี้เดียศาลยกฟ้องแล้วครับพี่โนบิตะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีคดีแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครว่าพี่โนบิตะได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้บริสุทธิ์ผมเชื่อเสมอว่ายิ่งให้เท่าไหร่เราก็จะได้รับกลับคืนมากเท่านั้นวันนี้เวลา 10:00 นวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีห้องพิจารณาคดีที่8ศาลได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1170ทับ2562พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีโจทยื่นฟ้องนายชัยพลหรือคิวพันนาที่1กับพวกเรารวม7คนในฐานความผิดช่องโจรและร่วมกันทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีซึ่งผมตกเป็นจำเลยที่4เนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุและศาลได้พิจารณาสืบพยานและพิพากษายกฟ้องคืนความบริสุทธิ์ให้กับผมศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง7ครับขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของผมนะครับวันนี้อบอุ่นใจมากๆครับขอบคุณพี่น้ำฟ้าและหมอปลาที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดครับขอบคุณลุงพลและป้าแตนที่มาให้กำลังใจผมครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับผมไม่โดดเดี่ยวในบัลลังก์ครับจักรีบอกว่าบริสุทธิ์ในเรื่องคดีแต่เรื่องบริสุทธิ์อีกอย่างอันนั้นผมไม่รู้นะครับต้องถามพี่ทนายเองฮ่าๆบริสุทธิ์เรื่องคดีแต่ไม่บริสุทธิ์เรื่องจุดๆนะครับฮ่าๆภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นขอแสดงความยินดีกับทนายโนบิตะด้วยค่ะยินดีปรีดากับคุณทนายโนบิสุดยอดไปเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณทนายสุดหล่อนะคะเก่งด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะฉลาดแต่ขาดเฉลียวนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยอีกฝ่ายจ้องจะกัดตลอดแต่ทางเราก็ชราใจอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะมีคนรับซื้อของเก่ามาซื้อของที่บ้านลุงพลเมื่อตะกี้เห่าวิ่งเข้าใส่เฉยน่ารักสุดๆแต่แอดมินจิมมี่ปล่อยให้อยู่กับปู่เฉยงึดหลายสุดยอดมากค่ะท่านทนายโนบิตะชาวอุดรเป็นคนขยันคนดีด้วยครับสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมค่ะชัยโยครับถ้านายหลุดแล้วโล่งๆใจต่อไปขอให้เจริญหน้าที่การงานปังๆนะครับให้อยู่ในกลุ่มของคนดีๆเช่นกลุ่มลุงพลป้าแตนกับหมอปลานะเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆค่ะในที่สุดความจริงคือความจริงค่ะอันนี้น่าจะเป็นคดีที่น้องเดียพิตตี้อีกคนฟ้องนะคะส่วนคดีลัลลาเบลศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก5ปีไม่ใช่เหรอคะเข้าไปดูไลฟ์สดมาแล้วค่ะพูดถึงคดีน้องเดียค่ะพิตตี้คนที่มาทีหลังลัลลาเบลเคสนี้เลยยกฟ้องค่ะเพราะเป็นความสมัครใจของตัวพิตตี้เองค่ะดีใจแทนเลยค่ะขนาดยังไม่ตัดสินทนายโนบิกับคุณน้ำฟ้าอย่างน่ารักและเฮฮากันทุกวันเลยเนาะแล้วมาต่อกันที่จักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กว่าตอนนี้ผมอยู่ยาวไปครับ
หลงรักกกกอกแล้วครับฮ่าๆช่วงนี้งดด่าชดเชยกินเจผมเป็นคนดีฮ่าๆวันนี้พี่ดอนพาผมลุยป่าหาหน่อไม้หน่อหวายและกินต้มไก่ฮ่าๆวันอาทิตย์นี้ก็กลับแล้วนะทุกคนสนุกมากครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนครับที่ดูแลเป็นเสมือนญาติพี่น้องกลับวันอาทิตย์เรื่องที่ผมโพสต์ลอยๆให้ YouTube บ้านลุงพลไม่มีใครเสี้ยมผมนะครับผมจัดการเองอย่าไปลามปามคนที่ผมสนิทด้วยนะครับแค่มีน้ำใจ YouTube เหมือนกันนะครับจบภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นอยู่ต่อได้ไหมจนคดีจบบรรยากาศน่าอยู่ทิวทัศน์สวยงามจริงๆค่ะอยากไปให้ถึงมั้งจ้ะกินต้มไก่แซ่บไหมคะหลงรักสาวกกตูมแล้วเหรอไอ้หนุ่มหน้ามนคนชื่อจักรีฮ่าฮ่าอันนี้พูดหยอกนะคะคุณจักรีคะอร่อยไหมคะต้มไก่พี่ดอนน่ะนั่นไงคะมนต์เสน่ห์บ้านกกอกของแท้เลยค่ะจักรีบอกว่าแค่โพสต์เล่นๆยังไม่เอ่ยชื่อช่องยูทูบเบอร์บ้านลุงพลทำให้หลายช่องหนีกลับบ้านร้อนตัวฉันยังไม่เอ่ยชื่อจ้าทัวร์ไหนดีวะช่วงนี้เงาๆครับผมแค่เตือนสติยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยครับถ้าไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ควรร้อนตัวนะครับใจเย็นๆก่อนครับจักรีรอกลับบ้านเราก่อนค่อยจัดงามๆครับนั่นดิร้อนตัวทำไมจากที่ไม่รู้ช่องไหนวันนี้พิมพ์กันเต็มจนกูรู้เลยกูยังงงอยู่แทนที่จะนิ่งๆกันใช่ค่ะเราเคยทักท้วงไปนะแค่รอบหนึ่งยังพอเข้าใจว่าไม่ได้คิดไรมั่งแต่พอมันบ่อยๆมันเริ่มกินตุๆล่ะถ้าถามแต่แรกจะรู้เลยเริ่มชี้ชัดทุกวันขาดอะไรพูดลอยๆในไร้ตลอดเข้าใจแล้วค่ะฮ่าๆเกลียดมากช่องนี้ไม่ค่อยติดตามเลยไม่ชอบผู้หญิงทำเป็นหญิงด้วยนะทุกวันนี้อีดอกให้ด่าหน่อยเหอะพวกเราไปอ่านดูเม้นใน YouTube พวกคุณก็พากันลามไปถามช่องอื่นบอกว่ามี YouTube ช่องหนึ่งที่กูพักด้วยเสี้ยมกูจะบ้าเหรอไม่ใช่มะขามจะเสียมทำควายไรสติครับสติอย่าพากันซีเรียสกูโพสเล่นๆไม่ได้เอ่ยชื่อใครยูทูบบ้านลุงพลคือบ้านกกอกกูอาจจะหมายถึงน้าต่อเต่าก็ได้คิดมากไปนะเบาได้เบานะคะลูกธรรมดาสัตว์โลกบางช่องไปที่นั่นเพียงเพื่อกอบโกยแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งไม่รู้ว่าใช่ช่องเดียวกันกับที่คิดไว้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูช่องนั้นเลยเพราะไปช่วยกดไลค์ตามช่องเล็กๆแทนครับเบาๆหน่อยนะน้องไม่มีใครอยู่ฮ่าๆพรุ่งนี้ต้มไก่บ้านพี่ดอนไหมแอดเบาได้เบาก่อนนะคุณจักรีขอบคุณครับจากชาวโซเชียล